ครับเราก็ทำงานของเราเป็นปกติอยู่แล้วแหละมันก็ปล่อยเพลงไปเรื่อยๆใช่เวลาเราปล่อยแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหแฟนๆเขาเรียกว่ารอซัพพอร์ตเรารู้สึกยังไงบ้างที่กระแสมันไม่ดรอปลงเลยโอ้ไม่หรอกผมก็ไม่ได้รู้ในส่วนว่าชิ้นงานมันเป็นในทิศทางไหนในฝั่งผู้ฟังนะหรือสิ่งใดคือเราคนทำแบบมันก็เราแค่ทำมันให้ดีเราก็ถามว่าแต่ว่ารู้สึกยังไงพอจะรับรู้สึกได้ว่าชิ้นงานมีการเดินทางที่ดีตัวผมก็ในมุมของทำของคนทำงานมันก็อยากทำให้ดีขึ้นอีกอยากทำออกใหม่อีกอะไรเงี้ยมันเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานเพราะว่ากว่าจะมีเพลงหนึ่งนี้ยากมากในยุคนี้มันจะมีต่อเนื่องหรือมีซิงเกิลที่ระวังคิดไว้ว่าโอ้โหจริงๆปีนี้ก็น่าจะจริงจังขึ้นในปีที่เราทำอัลบั้มแล้วเราก็สนุกกับการทำอัลบั้มด้วยถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่ยุคที่แบบทำอัลบั้มแล้วอ่ะมันเป็นแบบซิงเกิลอะไรเงี้ยแต่ว่าเท่าที่ดูแฟนๆอะไรเงี้ยทุกคนก็รู้สึกว่าการทำชิ้นอัลบั้มมันจะตอบโจทย์กับเราแล้วก็คนฟังก็ถ้าเป็นไปได้นะก็อยากโฟกัสไปที่แบบตัวของอัลบั้มเลยแต่หลายคนก็แบบว่าอยากกลับไปย้อนยุคแบบเรียนให้มีซีดีออกมามีอะไรออกมาด้วยมีซีดีเรามีล่าสุดเรามีไฟนิลออกมาอย่างนี้เป็นความทรงจำอะไรใช่ครับใช่เราก็ด้วยความที่เราก็ไม่เคยในยุคนี้อัลบั้มมันมียากอ่ะมันมียากแล้วก็พอเราทำไวนิลมาเราก็ลืมไปว่ามันต้องเซ็นด้วยนะ อะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าพอมันไปหน้างานมันก็เซ็นไม่ทันเพราะบางทีงานมันก็ เขาก็จะต้องรีบเปลี่ยนตัวศิลปินเพื่อที่จะเอาศิลปินอีกคนนึงขึ้นมาเล่น เราไปยืนเซ็นอยู่มันก็น่าเกลียดอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันก็จะไปสู่ขั้นตอนต่อไปก็แบบว่าแฟนซายคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆหรืออยากจะตัดเป็นโปรเจกต์นะแบบว่าเป็นประจบพิเศษอะไรเงี้ยตัดมันให้มันได้บรรยากาศแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยหลักๆมันก็สนุกอยู่ครับคือผมทำงานในปีนี้เป็นปีที่ผมรู้สึกผมทำงานสนุกขึ้นแล้วก็รู้สึกทำงานได้ดีมากขึ้นเต็มศักยภาพมากขึ้นมันอยากสนุกกับทุกอย่างอ่ะติดอย่างเดียวคือเรื่องตารางคิวเวลาอย่างเงี้ยตอนนี้จริงๆปีนี้งานเยอะขนาดไหนปีนี้งานเยอะขนาดไหนหรอผมว่ามันบาลานซ์ได้ดีนะมันงานเยอะแต่ว่าผมมีเวลาที่จะได้อยู่กับตัวเองครอบครัวหรืออื่นๆได้ใช้ชีวิตในส่วนอื่นๆบ้างไม่ใช่แค่พาร์ทบนเวทีซึ่งผมว่าพาร์ทนั้นอ่ะมันดีกับผมอย่างงานต่างประเทศเรามีบ้างงานต่างประเทศก็จำกัดว่าประเทศละสักหนก็พอในปีหนึ่งซึ่งล่าสุดก็มีติดต่อมานู่นนี่นั่นก็กำลังคุยเรื่องเวลาต่างๆประเทศซ้ำกันไหมรัฐที่เราไปเล่นมันชนกันไหมหรือว่าตัวของงานอะไรเงี้ยครับก็ต้องคุยดีเทลว่าไปกี่วันถ้ามันกระทบงานที่รับไปก่อนแล้วก็รบกวนทีมงานอยู่เยอะแต่แบบเราโพสตารางงานไปทีอ่ะแบบแฟนคลับอินเตอร์อะไรเงี้ยก็แบบเรียกร้องแบบคอมเมดี้เออมาบ้านสิงคโปร์มาที่อะไรอย่างเงี้ยผมไม่อยู่นะสุดๆเลยตัวผมเหรอก็ดีใจครับคือผมรู้สึกแหละว่าณปัจจุบันตอนนี้โลกมันเชื่อมถึงกันหมดแล้วมันเชื่อมถึงกันหมดแล้วเพียงแต่ว่าเนื้อสิ่งใดคือเรื่องของความเป็นไปได้อะมันก็ยังต้องพึ่งความเป็นไปได้อยู่เยอะทำไมถึงเนื้อประเทศละรอบผมชอบที่ไปสมกันข้างหลังว่าถามอะไรเนี่ยแล้วก็คลายกันออกมาใหม่เหมือนเล่นเกมตอบคำถามพี่เอามาแจ้งเวลาอ๋อครับทำไมเนื้อประเทศละรอบล่ะนนเป็นเพราะอะไรทำไมประเทศละรอบที่มันจริงๆมันไปถึงปั๊บเนี่ยมันเล่นอีกหนึ่งทีเนี่ยมันจะกินเวลาเยอะมากครับคือต่างประเทศอ่ะเดินทางของอีกเซตอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่การยกตัวคนไปเล่นแล้วจบใช่อะไรวะประมาณนั้นสุดท้ายอยากให้ฝากย้ำโครงการให้พี่อีกนิดนึงครับ Love is Music Foundation นะครับวันนี้ก็จริงๆมีพี่ๆ2ท่านแหละที่เขามาในมุมของคนที่ได้เข้าถึงดนตรีแล้วเห็นว่าจริงๆมันการได้เรียนดนตรีได้เข้าถึงโอกาสเหล่านี้เนี่ยมันดีกับเราขนาดไหนนะครับก็จริงๆตัวผมก็ตอนแรกไม่คิดว่าจะได้ขึ้นไปพูดด้วยนะแต่ว่าก็ไปในตัวแทนของคนที่โอกาสมันเข้าถึงเรายากอ่ะเราเข้าถึงโอกาสนั้นยากก็อยากให้น้องๆอ่ะมาร่วมกันกับโครงการนี้ครับแล้วก็ขอให้ตั้งใจและเห็นคุณค่าของโอกาสนี้จริงๆเพราะว่าตัวผมเป็นคนหนึ่งที่เราเห็นโปรเจกต์เนี้ยเรารู้จักกับพี่จีฟเรารู้จักกับพี่ๆในทีมงานที่ทำกันใน Love is Foundation เนี่ยเรารู้ว่าทุกๆอย่างที่พี่ๆทำตั้งใจเพราะนั้นสิ่งที่เราจะสิ่งที่ต้องการสิ่งเดียวเลยนะคือเห็นน้องๆประสบความสำเร็จแล้วก็ตั้งใจกับโอกาสที่ได้รับจากเราไปให้ดีที่สุดยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับLove is Music Foundation จะได้เจอน้องด้วยใช่ไหมคะ
จันทร์ให้จันทร์เนี่ยกำลังคุยเรื่องของเวลาโอกาสต่างๆซึ่งเวลาผมตอนนี้ค่อนข้างไทยแต่ว่าจะพยายามหาโอกาสไปช่วยได้มากที่สุดเพราะว่าผมว่าดนตรีมันไม่ใช่แบบดูเฉยๆแล้วเป็นอะดนตรีเป็นสิ่งที่เราต้องลองเล่นด้วยใช่ไหมแล้วก็มีประสบการณ์จากการเล่นโดยตัวเราหรือมีประสบการณ์ที่เราได้แชร์จากผู้มีประสบการณ์ซึ่งผมว่าถ้าผมพอจะช่วยน้องๆได้อะไรเงี้ยก็ยินดีมากๆก็ไม่รู้จะช่วยได้ไหมคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันแต่ลงงานแน่นอย่างเงี้ยแล้วสุขภาพก่อนหน้านี้คือแบบเอาไปสุขภาพแล้วเหรอฮะนึกว่าจะจบที่เริ่มที่สิฟาวเดชั่นแล้วใช่แล้วดูปกติดีครับแข็งแรงดีครับแข็งแรงเพราะหลายๆคนแบบอุ้ยโทษครับช่วงเนี้ยมันใช้เสียงกันเยอะก็จะแบบเป็นเรื้อรังแบบบางทีแบบเรื่องเสียงไม่เลยครับแข็งแรงดีครับโน่นนี่นั่นครับกลับมาเวิร์กไลฟ์บาลานซ์แล้วมันโอเคขึ้นนะครับมันดีขึ้นเรามีทีมงานที่คุณภาพคอยดูแลแล้วก็ตัวผมก็กับทางเลิฟอีสก็เรียกได้ว่าพัฒนากันอยู่ตลอดอะไรเงี้ยครับใช่ครับเลิฟอีสมิวสิกฟาวเดชั่นนะครับโอเคครับขอบคุณครับ